แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครป์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครป์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนกระสลดหลุมลึกของเรา SCP ขนกากเฮ้ยสวัสดีครับผมคนกากเองครับหรือจะเรียกว่านูบก็ได้นะฮะวันนี้นะครับนูบก็จะลงไปสำรวจหลุมนะฮะหลุมเฉยๆนะครับหลุมของ SCP นะครับซึ่งคลิปที่แล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะเจอกับ SCP ตัวไหนนะฮะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับเพราะว่ารูปภาพเนี่ยเป็นโลโก้ของ SCP นั่นเองนะแต่ว่าข้างในหลุมนั้นไม่รู้ว่าจะเป็น SCP ตัวไหนนั่นเองนะฮะบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากโอเคเดี๋ยวนบจะไปสำรวจดูนะครับอันนี้แหละคือสำรวจของจริงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใต้นั้นเนี่ยมันมีตัวอะไรอยู่นะฮะอาจจะมี SCP ตัวใหญ่ๆก็เป็นได้นะฮะไม่ใหญ่ก็เล็กอ่ะเออนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องลงไปสำรวจนะโอเคนะฮะนี่ไม่ใช่หลุมศพนะครับนี่อันนี้มันเป็นหลุมเฉยๆนะฮะโอ้โหมีป้ายด้วยว่ะมีถึง3ห้องโอ้ my god แต่เราก็ไม่รู้เลยว่าในห้องนั้นมันมีตัวอะไรอยู่ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วแหละฮะโอเคก่อนอื่นนะครับก็ต้องขุดบล็อกเพื่อที่จะลงไปอย่างสวัสดิภาพถ้าเกิดว่ากระโดดลงไปก็อาจจะขาหักตายก่อนก็เป็นได้นะขาหักนี่มันร้ายแรงนะเนี่ยมันก็เจ็บปวดมากเลยแหละเก้นูบก็จะต่อบล็อกลงไปเรื่อยๆแบบนี้อ่ะพอดีไม่อยากจะเสี่ยงเท่าไหร่นะแบบกระโดดลงไปขาหักตายไม่เอาไม่เอาแน่ประมาณนี้อ่ะโอเคโอ้ my godSCP-049 SCP-682 SCP-3199 เอ้ยมีแต่ตัวโหดนั่นเลยวะงั้นเอา3199แล้วกันลุยโอ้โหมีซอมบี้มาด้วยโอ้ my god โอ้ผมคิดว่า3ปูมันแรงยังวะไม่นะไม่นะนูบกำลังจะตายในอีก3 2 1โอ้มีการซิกแซกด้วยโอ้ my godโอ้โอ้ยอะไรมันจะโหดขนาดนี้วะเนี่ยเอ้ยไม่ว่าจะกี่คลิปนูก็จะตายเสมอขนเทพโอ้สวัสดีครับผมคนเทพเองครับวันนี้นะฮะคนเทพก็จะไปสำรวจหลุมนะครับหลุมเฉยๆอ่ะนะฮะไม่ใช่หลุมศพอะไรอย่างนั้นนะครับเป็นหลุมที่แบบอารมณ์เหมือนเป็นหลุมอุกกาบาตเอออะไรประมาณนั้นแหละทุกคนนะครับแล้วก็ลงไปแบบลึกมากๆนะฮะแล้วก็ข้างในนั้นเนี่ยจะมี SCP อยู่แต่ว่าไม่รู้นะครับว่าเป็น SCP ตัวไหนนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันหมกนะฮะก็ไม่รู้ว่าเออนะครับคือปกติแล้วถ้าเราเจอมันก็จะมีรูปภาพบอกใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยอ่ะตรงนี้เนี่ยเป็น SCP ตัวนี้นะมันก็จะมีรูปภาพมาบอกนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่รูปภาพมันเป็นโลโก้แทนนะครับซึ่งมันก็นั่นแหละทำให้เรายิ่งอยากรู้ขึ้นไปอีกว่าสุดท้ายแล้วนะครับข้างในนี้มีอะไรนะก็ต้องลงไปดูกันนะฮะก็เหมือนลุ้นอ่ะเออนะฮะโอ้มาถึงก็ได้ยินเสียงแล้วทุกคนโอเคนะครับก็จะมี SCP-049-682-3199 ยิงมันก่อนเลยตายครับโอเคฮะผมคิดว่าผมจะเอา049ฮะอ๋ออีซี่นูบแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคนเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่สวัสดีครับผมแฮกเกอร์ครับโอ้โหจำผิดคนเฉยเลย
ไปจำคนเทพเฉยเลยฮะโอ้เกือบจะเรียกตัวเองว่าคนเทพแล้วไอ้บ้าเอ้ยโอเคนะครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นะวันนี้แฮกเกอร์นะครับก็จะเอาปืนนะครับไปยิง SCP ที่อยู่ในหลุมนะฮะไม่ใช่หลุมศพนะฮะเป็นหลุมอะไรไม่รู้นั่นแหละเออนะครับนี่อยู่โน่นเลยนะฮะก็เหมือนหลุมศพแหละแต่ว่ามันไม่มีดินนะครับพอไม่มีดินปุ๊บมันก็ไม่ใช่หลุมศพแล้วนะฮะมันก็เป็นหลุมแบบเป็นหลุมเล็กอย่างนึงนะฮะที่แบบลึกพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าตกลงไปก็อาจจะไม่มีวันได้กลับขึ้นมาก็เป็นได้จะบิวให้มันน่ากลัวทำไมวะโอเคครับคุณผู้ชมมันขึ้นได้แหละแต่ว่าตกลงไปก็เจ็บหน่อยเพราะมันก็สูงพอสมควรนะครับอาจจะขาย่อขาหักเลยก็ได้นะโอเคครับใช่ครับมันเป็นหลุม SCP นั่นเองนะแต่ว่าไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็น SCP ตัวไหนแต่ว่าเป็นหลุมของ SCP แท้แน่นอน 100% นะฮะโอเคนี่นะครับคุณผู้ชมก็มีคนเอาบล็อกดินมาวางไว้ให้แล้วนะฮะโอเคนะครับผมนะก็จะมีทั้ง3ตัวด้วยกันก็จะมี0496823199นะครับผมแต่ว่าไอ้049นี่มันกลายเป็น EXP ไปแล้วแล้วก็682นี่ก็โหดมากๆนะฮะผมคิดว่าให้พระเจ้าจัดการดีกว่าผมไม่ยุ่งนะครับผมบอกเลยไอ้682เนี่ยมันตะนะครับอย่าไปเสี่ยงเลยโอเคครับเรามาคันที่3199ดีกว่าฮะนี่ฮะเลยโอ้ตายแล้วฮะโอ้ my godอะไรมันจะอีซี่ขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ my god คุณผู้ชมฮะผมแค่เอาปืนนิวเคลียร์แบบจี่มันได้เดียวมันก็ตายแล้วนะฮะโอ้อะไรมันจะเป็น SCP ที่อ่อนแอเหลือเกินเฮ้ยโอเคนะครับแต่ว่า682ผมก็ไปเสี่ยงแน่นอนเพราะมันอมตะลิ้นพันเพราะมันอมตะนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าดีกว่านะฮะผมไปละบ๊ายบายพระเจ้าโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีโอเองครับโอดีว่าเทพเจ้าเพิ่งตื่นนะก็แบบง่วงนิดนึงโอเคแต่ก็มีอะไรที่ทำให้หายง่วงนะครับใช่ครับมันคือหลุมของ SCP นะครับที่ว่ายังมี SCP มีชีวิตเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะมันคืออันนี้ตัวอะไรครับใช่ครับนี่เป็นตัวเดียวที่ยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่นะครับส่วนอีก2ตัวก็ตายไปแล้วสีม่องเท่งไปแล้วนี่นะ2ตัวนี้นี่ด้วย6เอ้ย049นะฮะโอเคครับผมตัวนี้นะครับมันเป็นอมตะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับปืนระเบิดอะไรพวกนี้ทำอะไรมันไม่ได้เลยนะครับต่อให้จะโหดแค่ไหนก็ตามต่อให้เป็นปืนนิวเคลียร์หรือว่าระเบิดนิวเคลียร์ก็ตามนะครับก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนะฮะซึ่งเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเสียเวลากับมันครับเราใช้วิธีที่ได้ผลชัวร์ 100% นะครับแล้วก็รับรองเลยว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวไหนบนโลกใบนี้นะครับที่จะรอดพ้นจากวิธีนี้ได้ใช่ครับมันคือการที่เราเนี่ยจะทับเซต0แล้วก็ให้มันตกลงไปใต้โลกนะครับนี่ถึงโอเคฮะจะสังเกตว่ามันยังไม่หายไปโอเคหายไปแล้วโอเคฮะคุณผู้ชมถึงมันจะไม่ตายนะครับมันเป็นอมตะแต่อย่างน้อยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะกลับมาบนโลกมนุษย์ปกติได้อีกแล้วนะฮะก็เหมือนเราขังมันอยู่ใต้โลกตลอดกาลนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ตายก็ตามฮ่าก็เป็นวิธีที่เรามาสุดๆเลยนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนขอตัวไปนอนก่อนโอเคสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมเฮ้ยบ๊ายบายละสวัสดีครับบ๊ายบาย